ผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนึงนะฮะเป็นเรียกว่าข่าวดังแล้วก็หลายคนให้ความสนใจมันมีเหตุการณ์ที่รถคันสีขาวเนี่ยขับพุ่งชนนะฮะถอยแล้วก็ชนถอยแล้วก็ชนรถแท็กซี่บนถนนรัชดาซึ่งความคืบหน้าเรื่องนี้คนที่ขับรถพุ่งชนเขาเนี่ยเก๋งสีขาวนะฮะไปมอบตัวกับตำรวจละแต่ว่าย้อนให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนครับนี่ถอยแล้วก็ชนถอยแล้วก็ชนจนสุดท้ายเนี่ยก็คือดันท้ายรถแท็กซี่นะฮะแล้วก็หลุดออกจากเลนตรงนั้นไปได้แล้วก็หนีไปเลยฮะค่ะเนี่ยบนถนนรัชดาตรงด้านหน้าห้างเดอะสตรีทรัชดาเนี่ยใครผ่านตรงนั้นเป็นประจำก็จะรู้แล้วถนนเส้นเนี้ยจริงๆรถเยอะนะค่ะรถเยอะเป็นถนน4เลนเนี่ยแล้วดูสิฮะไม่สนใจใครแล้วในรถแท็กซี่เนี่ยคนขับแท็กซี่ก็ยังอยู่ข้างในรถนะก็คงงงอ่ะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆแล้วทำไมจะต้องถอยชนถอยชนขนาดนั้นแล้วก็ไม่อยู่แล้วก็หนีไปนะฮะล่าสุดวันนี้นะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบในสถานที่เกิดเหตุนะครับไปเจอกับโชเฟอร์แท็กซี่ผู้เสียหายชื่อว่าลุงยุทธละกันเนี่ยไปดูพื้นที่ตอนเช้าเป็นยังไงลุงยุทธเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าขณะที่ตนกำลังขับแท็กซี่อยู่ที่เลนขวาสุดบนถนนรัชดาภิเษกบริเวณด้านหน้าห้างโลตัสพระราม9เนี่ยดูสิกันชนเขายังคาอยู่ตรงนี้อยู่เลยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับตนกำลังจะเบี่ยงซ้ายพี่เขาอยู่ลุงยุทธเนี่ยอยู่ขวาสุดนะกำลังจะเบี่ยงซ้ายเพื่อไปรับผู้โดยสารแต่ปรากฏว่ามีเก๋งคันสีขาวขับมาด้วยความเร็วสูงตามท้ายรถของตนมาแล้วก็เสียบพุ่งชนรถของตนก่อนแล้วก็ครูดตามแนวยาวบริเวณฝั่งคนขับแล้วหลบหนีคือจุดที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปที่เราปล่อยไปเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นปลายทางของเหตุละต้นเหตุเนี่ยที่มันไม่มีใครถ่ายคลิปได้เนี่ยคือบริเวณด้านหน้าห้างโลตัสพระราม9คือเก๋งคันขาวเนี่ยชนแท็กซี่มาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ขับหนีมาทีนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือแท็กซี่เนี่ยเขาตามมาแล้วเขาก็ขับรถมาขวางอ่ะเหมือนปาดจอดจึงจะให้จอดเพราะว่าคุณต้องรับผิดชอบถูกไหมมาชนรถเราทำไมไม่รับผิดชอบหนีทำไมแต่ปรากฏว่าขวางรถคันขาวเอาไว้รถคันขาวก็ไม่จอดแล้วก็ไม่ลงฮะถอยต่อไปต่อไม่รอแล้วนะฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏตามคลิปเนี้ยเกิดขึ้นนะฮะนี่มีวงจรปิดด้วยนี่เห็นไหมฮะนี่อันนี้คือต้นเนี่ยมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นก่อนแล้วก็คาอยู่อย่างเนี้ยฮะนี่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถอยชนจริงๆถ้าถอยแล้วไปอีกทางนึงก็ไปได้เพราะว่ารถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่หักออกอีกเลนได้เหมือนตั้งใจอย่างนี้คุณคือลุงยุทธเขาก็สันนิษฐานความเชื่อเขาเองนะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเมาแน่นอนเลยค่ะเมาหรือเปล่าหรือในรถมีของผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วคุณจะหนีทำไมมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะเข้าใจแต่มันเกิดขึ้นได้แต่มาชนซ้ำๆแบบนี้เนี่ยขับแท็กซี่มา30ปีไม่เคยเจอเคยเจอแค่มอเตอร์ไซค์เฉี่ยวครั้งเดียวอ่ะเมื่อหลายปีก่อนครั้งเนี้ยถือว่าหนักแล้วก็แย่ที่สุดซึ่งเชื่อว่ารถเก๋งมีเจตนาตั้งใจจะหลบหนีและเชื่อว่าเมาแล้วขับแน่นอนฟังเสียงลุงยุทธคนขับแท็กซี่ที่ประสบเหตุหน่อยฮะรถโตโยต้าคราวนี้คือเป็นผู้ชายผู้หญิงครับพอรู้ไหมครับผมมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นแล้วมากี่คนก็มองไม่เห็นเลยเพราะมันชุลมุนมันเป็นกลิ่นฟิล์มดำทะเลาะกันมาก่อนไหมครับไม่ได้ทะเลาะครับไม่ได้ทะเลาะไม่ได้มีปาดหน้าเลยครับไม่มีปาดครับไม่ได้ปาดหน้าอยู่ดีเขาก็ชนเลยครับเขาน่าจะมีเหมือนกับอาการเหมือนกับคนเมามากกว่าเพราะขับรถสายไปสายมาแซงซ้ายแซงขวาปาดอย่างนี้ก็คือคุณลุงเห็นอยู่แล้วว่าเขาแซงเขาปาดซ้ายปาดขวาอยู่แล้วครับใช่ครับหลังจากที่เบียดผมชนฝั่งขวาผมแล้วเขาก็ขับเบียดแบบแซงซ้ายแซงขวาอย่างนี้ตลอดไม่มีการที่จะหยุดเลยใช่ไหมไม่หยุดครับก็คือชนซ้ำอยู่นะครับไปพอไปชนกับแท็กซี่คันหนึ่งแล้วก็ไปเบียดกับแท็กซี่คันแล้วก็เขาก็ไปติดตรงไฟแดงตรงเดอะสตรีทพอจะจำทะเบียนได้ไหมครับทะเบียนผมจำไม่ได้แต่แท็กซี่คันเขาจำทะเบียนได้แท็กซี่คันที่คู่นี้อีกคันหนึ่งและทั้งหมดนี้ชนไปเป็นงานกี่คันครับทั้งหมดเห็น3คันแต่ที่มาแจ้งความมี2คันครับเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะคือตำรวจ
ก็ไปไล่วงจรปิดดูแล้วฮะเพราะว่าลุงยุทธแกก็ไปแจ้งความเนาะแล้วเป็นเหตุอุกอาจกลางเมืองนะครับชนแล้วหนีวิ่งหนีอย่างนี้นะฮะเนี่ยขับรถหนีหายไปเลยไปเจอว่ารถคันสีขาวเนี่ยนะฮะเป็นรถเก๋ง Toyota Crown นะฮะไปจอดทิ้งไว้ที่ท้ายซอยอินทรมระ26แล้วคนที่ขับเนี่ยหายไปเลยทิ้งไว้แค่รถเนี่ยฮะเนี่ยตำรวจเขาก็ไปลากรถเอาไปไว้ที่โรงพักนะครับเนี่ยคือคันเนี้ยเรียกว่าสภาพก็คือเต็มๆเหมือนเนาะเป็นหลักฐานเลยว่าเพิ่งชนมาชนหนักด้วยแล้วก็เห็นว่ามีสีเขียวๆของแท็กซี่อ่ะติดอยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยคือแบบหลักฐานแน่นเลยแต่ว่าคนขับเนี่ยหนีหายไปก่อนตำรวจก็เลยเอารถไปไว้ที่สน.ห้วยขวางพอพูดถึงตำรวจนะคะวันนี้ก็มาเปิดเผยโดยผู้กำกับการสน.ห้วยขวางนะคะพันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิจท่านก็บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนสามารถติดต่อผู้ครอบครองรถเก๋งคันก่อเหตุได้แล้วนี่คือช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็ทางด้านของผู้ครอบครองรถเก๋งคันนี้ให้การผ่านทางโทรศัพท์ก็คือยอมรับว่าเป็นคนขับรถก่อเหตุดังกล่าวจริงแล้วก็จะเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนภายในวันนี้ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการดื่มสุราเหตุผลที่ขับรถหลบหนีหรือว่าคนขับมีอาการป่วยตามที่มีการรายงานข่าวไปอันนี้คือขอยังไม่เปิดเผยเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากนี้เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ทางผู้ก่อเหตุมาที่สถานีตำรวจก่อนซึ่งทางด้านผู้กำกับก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสมมติฐานนะฮะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อหาสารเสพติดหรือว่าแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยคือมีการตั้งสมมติฐานว่าคนขับรถเก๋งเนี่ยเกิดอาการสติแตกในระหว่างเกิดเหตุแล้วอันนี้ผู้กำกับคิดว่าอย่างไรผู้กำกับบอกว่าเป็นไปได้แต่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดก่อนซึ่งยอมรับว่าเหตุการณ์ผ่านมาเกือบ12ชั่วโมงอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่ถ้าเกิดว่ามีผู้กระทำผิดเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนอันนี้ก็จะเป็นผลดีเพื่อแสดงข้อเท็จจริงแล้วก็จะได้ดูประเด็นเรื่องที่บอกว่ามีอาการป่วยจริงด้วยหรือไม่นะคะอยู่ในช่วงหน้าฟอร์จูนนะครับตั้งแต่ช่วงแยกพระราม9จนถึงแยกเข็มรมิตรต้องไล่เรียงเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์คู่กรณีมีทั้งหมด3คันนะครับไล่ตั้งแต่รถแท็กซี่เขียวเหลืองรถแท็กซี่สีชมพูแล้วก็รถ Toyota Crown สีขาวก็มีการเฉี่ยวชนจุดที่1เนี่ยกับรถแท็กซี่เขียวเหลืองก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ย Toyota Crown เนี่ยก็มาเฉี่ยวชนกับรถแท็กซี่สีชมพูในจุดที่2ซึ่งห่างกันไม่มากหลังจากนั้นที่ทุกท่านเห็นปรากฏใน TikTok ก็ดีหรือคลิปต่างๆก็ดีอันนั้นเป็นจุดที่3นะครับเพราะฉะนั้นในฐานความผิดต่างๆเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาเนื่องจากว่าการกระทำเนี่ยมันต่างกรรมต่างวาระกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องชนนะครับชนแล้วหลบหนีนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่1หรือจุดที่2ส่วนจุดที่3เนี่ยอาจจะพิจารณามีความเห็นหรือเข้าข่ายเป็นความผิดเรื่องทำให้เสียทรัพย์ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับรวมถึงการขับรถประมาทหวาดเสียวต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงติดตามตอนนี้เราติดต่อทางผู้ขับขี่รถ Toyota Crown คันเกิดเหตุได้แล้วนะครับแล้วก็ภายในวันนี้สรุปก็คือตำรวจเนี่ยเตรียมที่จะแจ้งข้อหาหนักกับเก๋งหัวร้อนนะคะก็คือในข้อหาทำให้เสียทรัพย์และขับรถชนโดยเจตนาส่วนรถแท็กซี่ที่อยู่ในคลิปเนี่ยไม่ถือว่าประมาทหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องแจ้งข้อหาใดๆเพราะว่าพิจารณาจากพฤติการแล้วคือเป็นการป้องกันขัดขวางไม่ให้ผู้กระทำผิดหลบหนีก็เลยไม่มีความผิดนะคะทีมข่าวเราเนี่ยยังไปเจอคนขับแท็กซี่อีกคันนึงอันนี้เป็นแท็กซี่สีชมพูแล้วก็เป็นอีกคันนึงที่เก๋ง Toyota Crown เนี่ยคือขับไปชนเขาเหมือนกันน่ะคือรถเขาก็ได้รับความเสียหายนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยตนกำลังขับรถอยู่บนถนนรัชดาภิเษกเลนที่3เลยเอสพนาดรัชดามาเล็กน้อยปรากฏว่าได้ยินเสียงรถเก๋งคันสีขาวขับตามมาข้างหลังด้วยความเร็วสูงและมีการบีบแตรนะครับก่อนที่จะเบียดชนเข้ากับรถของตัวเองบริเวณฝั่งด้านคนขับแล้วเก๋งเนี่ยก็พุ่งตรงไปยัง3แยกเทียนร่วมมิตรโดยมีแท็กซี่เขียวเหลืองนี่แหละขับไล่ตามมาด้วยก็เลยเป็นภาพอย่างที่เราเห็นนะฮะอันนี้ฟังในมุมของคนขับแท็กซี่สีชมพูที่เป็นอีกหนึ่งในผู้เสียหายฮะผมก็ขับมาของผมดีๆนะฮะแล้วก็เห็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองข้างคันขาวออกมาก่อนแล้วเขียวเหลืองก็ไล่ตามแล้วไอ้คันนี้แซงไปข้างๆผมแล้วก็ขี่ตบรถผมแล้วก็ขี่ต่อไปเลยผมก็ขับตามแค่นั้นตอนนั้นพี่จอดอยู่ตรงไหนครับพี่ไม่ได้จอดฮะขับมาปกติอยู่บริเวณตรงไหนครับเลยเอสพนาดมาหน่อยนึง
ตอนนั้นพี่อยู่เลนไหนพี่เลนกลางอยู่เลน3ครับเลนที่3ครับแล้วฝั่งรถเก๋งเขาอยู่เลนที่ไหนเลน4ฮะเลน4แล้วเขายังไงครับพี่เขาก็ขี่มาเหมือนเห็นแท็กซี่แล้วเขาก็ตบแท็กซี่เหมือนเขาหมั่นไถแท็กซี่อะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยลักษณะการขับขี่ของเขาอ่ะสวัสดีเหลือมั้ยหรือว่ายังไงครับขี่มาด้วยความเร็วฮะประมาณก็80 90เกือบ100ฮะคือขับพุ่งของคนแท็กซี่เลยใช่ฮะพอขับมาเหมือนใกล้รถผมแล้วเขาก็เหมือนตบรถผมอ่ะมันตบแท็กซี่อ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เจอเขามาก่อนไหมคะไม่ฮะผมก็ขับมาปกติของผมอันนี้อีกคันนึงนะคือเรื่องนี้มีแท็กซี่เสียหายอยู่2คันคันเขียวเหลืองในคลิปแล้วก็คันสีชมพูก็คือคุณพี่ท่านนี้คันสีชมพูคือคันที่จอดอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยเพจสายใหม่ต้องรอดก็โพสต์ข้อความนะครับบอกว่าแม่คนขับเก๋งสีขาวชนแท็กซี่เนี่ยประสานสายใหม่ต้องรอดบอกว่าลูกป่วยจิตลูกป่วยคิดว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าใครเจอฝากนำส่งโรงพยาบาลวอนอย่าทำร้ายลูกแสดงว่าตอนนี้ไม่เจอลูกหรือเปล่าโอ้โหแล้วทำไมไม่รักษาแล้วทำไมถึงเห็นไหมมันมีคำถามต่อไงว่าแล้วถ้าเหตุการณ์นี้มีคนตายขึ้นมาแล้วครอบครัวรับผิดชอบคนอื่นได้ไหมใช่ใช่ไหมถึงที่ปล่อยลูกออกมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมแบบนี้นะฮะค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวนะฮะว่าคนขับรถหัวร้อนคนนี้เก๋งคันขาวเนี่ยเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจสน.ห้วยขวางแล้วนะครับพนักงานสอบสวนได้พูดคุยกันในเบื้องต้นพบว่าสภาพอารมณ์เนี่ยไม่ปกติมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็บอกเพียงว่ามีปัญหาครอบครัวขณะนี้เนี่ยตำรวจก็นำตัวไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนเก๋งคันก่อเหตุก็พบว่าไปจอดทิ้งไว้ที่ท้ายซอยอินทบาระ26อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็มีการประสานตำรวจสน.สุทธิสารเนี่ยยึดรถเอาไว้ตรวจสอบละแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยในรถคุณผู้ชมฮะมีขวดน้ำพลาสติกภายในเนี่ยใส่น้ำสีเหลืองอยู่ในรถซึ่งจะต้องตรวจสอบอีกครั้งว่าน้ำในขวดนั้นคือน้ำอะไรเนี่ยน้ำอะไรฉี่ไหมมันอาจสันนิษฐานได้หลายแบบใช่ค่ะฉี่ตัวเองหรือน้ำอะไรน้ำท่อมไหมทำไมต้องมีเนี่ยอยู่ในรถแบบนี้แล้วที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ใบรับรองแพทย์เนี่ยก็คือทางครอบครัวเหมือนกับว่าน่าจะส่งให้สายไหมใช่แล้วบอกว่าเหมือนประมาณยืนยันน่ะว่าลูกตัวเองเนี่ยป่วยจิตจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดดูตรงวันที่ด้านบนนะคะคุณผู้ชมมุมบนขวามือลงวันที่5มกราคมปี67โดยที่เป็นใบตรวจรักษา OPD คือผู้ป่วยนอกโดยที่ระบุชื่อของนายสิทธิกรแล้วก็ระบุในที่คุณหมอเขียนไว้ก็คือมากับมารดาขาดนัดขาดยานัดมาจากฉุกเฉิน2วันก่อนที่จะมาตรวจที่ฉุกเฉินมีพูดคนเดียวบอกว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้ามีก้าวร้าวทะเลาะกับมารดาได้ทานยากับยาฉีดและก็มีรับประทานยาต่อเนื่องยังคิดว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเป็นบางครั้งเครียดเป็นบางครั้งแต่ว่าปฏิเสธที่บอกว่าหูแว่วภาพหลอนไม่หงุดหงิดอันนี้ก็คือบอกว่าเหมือนเป็นใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีอาการที่เหมือนว่าบอกตัวเองพุทธเจ้าว่าจริงๆคือเนี่ยอายุ33ก็คือใบรับรองแพทย์นี่ออกวันที่5มกราคมเมื่อต้นปีใช่ค่ะแต่เหตุการณ์ที่ไปชนเขาเนี่ยเมื่อวานนี้14มกราคมก็ใบรับรองแพทย์เนี่ยมาก่อนเพื่อเป็นการยืนยันว่าลูกป่วยจริงๆคิดว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ไหนจะมาขับรถถ้าคิดว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆแต่ขับรถได้เนี่ยแล้วก็พุ่งชนเขาขนาดนี้จนล่าสุดเนี่ยพอมีข่าวว่าแม่บอกว่าลูกป่วยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับนักข่าวก็ไปถามลุงยุทธอีกทีนึงคนขับแท็กซี่นะครับลุงยุทธก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าเนี่ยตอนนี้แม่มาพูดแบบนี้เวลามันเกิดเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยครอบครัวก็มักจะออกมาบอกว่าลูกมีอาการป่วยทางจิตตนมองว่าไม่น่าจะป่วยทางจิตแต่น่าจะดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ามีสารเสพติดมากกว่าจึงอยากฝากบอกอีกฝ่ายว่าให้รับผิดชอบเรื่องรถเพราะผมจะต้องใช้รถคันนี้ทำมาหากินเลี้ยงส่งครอบครัวเพราะมูลค่าความเสียหายนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ 200,000 บาทชนเขาเละขนาดเนี้ยเนี่ยคือลุงยุทธแกไม่เชื่อว่าป่วยจิตค่ะน่าจะเมาหรือมีสารเสพติดอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะเนี่ยแต่ก็อย่างที่ตำรวจบอกว่ามันผ่านมา10กว่าชั่วโมงแล้วอ่ะถ้าตรวจก็อาจจะคลาดเคลื่อนนะคะถ้าแอลกอฮอล์อาจจะไม่ชัดใช่แต่ถ้าสารเสพติดเจาะเลือดเจาะเลือดได้อยู่
มันอันตรายคืออย่างนี้ถ้าคนบางทีคนป่วยก็คือคนป่วยถ้าป่วยจริงๆแต่ว่าถ้าครอบครัวปล่อยให้เนี่ยปล่อยให้เขาถือกุญแจรถได้ยังไงขับรถออกมาแบบนี้ปล่อยให้เขาใช้รถได้ยังไงอันนี้แสดงว่าครอบครัวก็ต้องสับเพร่านะคุณแม่นะอันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรงอย่าว่าผมนะใช่ไหมล่ะคนก็ตั้งสังคมก็ตั้งคำถามได้ว่าเอ้างั้นแม่ไม่ดูแลลูกแม่เลยอ่ะแม่ปล่อยให้ลูกแม่ขี่รถเก๋งออกมาดีแค่ไหนที่เหตุการณ์เนี้ยไม่มีคนตายใช่ถ้ามีคนตายแม่รับผิดชอบไหวไหมลูกแม่รับผิดชอบได้ไหมเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าจะบอกแค่ว่ามีอาการทางจิตอย่างเดียวมันไม่ได้ไงคะครับอ่ะจบ